สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจะมาทำข้าวต้มหมูเด้งกับผัดผักบุ้งนะครับผมทานคู่กันนะครับสายๆวันนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับทุกท่านครับผมใส่น้ำมันไปแล้วนะครับวงเสร็จแล้วนะครับผมรอข้าวต้มนะครับตรงนี้นะครับเรามีข้าวเย็นอยู่นะครับ1ถ้วย5ตาใส่ไปเลยนะครับผมใส่เกลือป่นนะครับครึ่งช้อนนะครับน้ำเดือดนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับ
าจับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีให้มันแตกแหลกนะให้มันจะทำนะครับแล้วเป็นข้าวเย็นนะครับดูนะครับพอเดือดจะเราจะใส่หมูเด้งลงไปนะครับผมร้อนกันเลยทีเดียวนะครับหอมๆแล้วนะครับผม
ฉีดน้ำข้าวต้มนิดนึงนะครับหอมก็เลยนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวที่เราปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวตัดเสร็จก็เลยนะครับต้นหอมมะขี้เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็น้ำมันกระเทียมเกลียวนะครับเติมพริกไทยอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อความหอมนะครับทุกท่านเสร็จแล้วนะครับผมนะครับข้าวต้มร้อนๆนะครับข้าวต้มหมูนะครับแล้วก็หมูเด้งนะครับร้อนนะครับกินกับผัดข้าวบุ้งนะครับผมอยู่ตรงนี้ก็จบพอดีนะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ